สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .6 ทั่วประเทศไทยพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาสิริชานนท์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้เป็นรายการติวเข้มคณิตศาสตร์พื้นฐานโอเน็ตนะครับเราจะมาอธิบายเรื่องการวัดการกระจายของข้อมูลนะครับบางทีเราอาจจะจำผิดพลาดบ้างเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าสถิติเราจะแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนแรกเราก็พูดในเรื่องของการวัดตำแหน่งของข้อมูลตอนที่2เราพูดถึงเรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลตอนที่3เป็นการวัดการกระจายของข้อมูลการวัดการกระจายของข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วครูเองเพิ่งจะเอาแบ่งเรื่องมาจากสถิติออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าข้อสอบโอเน็ตเนี่ยจะมีบางข้อที่ก็สอบออกค่อนข้างยากแล้วก็ออกอาจจะเกินหลักสูตรบ้างเล็กน้อยก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาสักตอนอยู่ในนี้มาเลยนะครับก็การวัดการกระจายก็จะมีพวกพิสัยส่วนเบนเฉลี่ยส่วนเบนควอทายและก็ส่วนเบนมาตรฐานนะครับเราจะเน้นหนักในเรื่องของส่วนเบนมาตรฐานซะมากกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่เนื้อหาอะไรก็แล้วแต่นะครับครูก็จะนำข้อสอบมาทำเลยเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะครับข้อสอบอันแรกก็จะเป็นข้อสอบอันแรกนะฮะข้อสอบปี52นะฮะปี53ไม่มีปี52เนี่ยบอกว่าอะไรครับนะฮะรู้สึกนั่นนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งมีค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยนี้นะกันมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ20มาตรฐานเท่ากับ25และฐานนิยมเท่ากับ30ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้องลักษณะการกระจายของข้อมูลเป็นการกระจายที่เบสซ้ายลักษณะการกระจายของข้อมูลเป็นการกระจายที่เบสทางขวาลักษณะการกระจายของข้อมูลเป็นการกระจายแบบสมมาตรอันที่4ไม่สามารถสรุปลักษณะการกระจายของข้อมูลได้แบบสมมาตรนี้เราเรียกว่าการกระจายแบบปกตินะฮะการกระจายปกติก็ได้นะครับอันนี้สมมาตรหรือจะพูดคำว่าปกติก็สนแล้วแต่เราตอนนี้นักเรียนลองดูสังเกตนะครับว่าการที่เราจะจำอะไรสักอย่างเนี่ยพยายามจำง่ายๆนะครับสมมติว่ามีข้อมูลนะฮะเราวาดรูปมันลักษณะนี้มันเรียบร้อยการวาดรูปตรงนี้มันมาจากไหนมันมาจากการวาดกราฟของฮิสโตแกรมแล้วก็ปรับพื้นอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะถ้าออกมาลักษณะตรงนี้ทางซ้ายทางขวาเท่ากันคือ x bar mode median นะฮะเท่ากันถ้า3ตัวเท่ากันอันนี้เราเรียกว่าการกระจายแบบนี้มีการกระจายข้อมูลเป็นแบบปกตินะฮะแบบปกติคือการกระจายแบบปกติหรือแบบสมมาตรนะครับที่ผมพูดคำว่าสมมาตรก็หมายคำว่าภาพกราฟตัวนี้นะครับสองภาพเนี้ยส่วนนี้กับส่วนนี้เนี่ยสองอันเนี้ยเท่ากันเราเรียกว่าสมมาตรนะครับคือสมมาตรที่พับตามแนวแกนที่พับเนี่ยทับกันพอดีกราฟมันทับกันพอดีเราเรียกว่าสมมาตรตอนนี้อันที่หนึ่งเป็นการจัดแจงแบบปกตินะฮะอันที่สองการกระจายข้อมูลเนี่ยจะมีหัวไปทางขวาเหมือนปลาโลมานะฮะปลาวานก็ได้นะบางคนบอกปลาโลมาไม่เข้าใจแล้วหัวไปทางซ้ายนะฮะถ้าหัวไปทางขวาแบบนี้เราบอกว่าการกระจายแบบนี้คือเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวาหัวไปทางขวาเราเรียกว่าเบ้ซ้ายหัวไปทางซ้ายเราเรียกว่าเบ้ขวาทำให้ดีนะฮะอย่าจำผิดนะครับหัวไปทางขวาเบ้ซ้ายหัวไปทางซ้ายเรียกว่าเบ้ขวาตัวที่สูงสุดเนี่ยอันนี้คือตัวนี้คือคะแนนอันนี้คือความถี่นะครับความถี่ตัวนี้นะความถี่นี่คะแนนตัวนี้โหมดไล่ลงมาเลยมิเดียน x bar ถ้า x bar น้อยกว่ามิเดียนน้อยกว่าโหมดเราจะบอกว่าการจัดแจงนั้นแบบเบ้ซ้ายในทำนองเดียวกันถ้าเบ้ขวาเราก็ลองดูตรงนี้นะฮะตรงนี้คือโหมดมิเดียนเอ็กบาร์นะฮะโหมดมิเดียนเอ็กบาร์โหมดน้อยกว่ามิเดียนน้อยกว่าเอ็กบาร์นะครับถ้าโหมดมิเดียน
โหมดน้อยกว่ามิลเลียนน้อยกว่าเอฟบาร์เราจะเรียกว่าการกระจายแบบนี้เป็นการกระจายแบบเบ้ขวานะครับเบ้ขวาอ่ะนักเรียนจำได้หมดแล้วร้อยแล้วนะเรามาดูข้อนิดหน่อยสิค่าเฉลี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนนะ x bar คือ20มาตรฐานคือเท่าไหร่25นะฮะแล้วก็ฐานนิยมโหมดนะครับโหมดนี้ก็ได้เท่ากับ30เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่า x bar น้อยกว่ามีเดียนน้อยกว่าโหมดลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นการจัดแกนแบบไหนครับกันแจมันนะลองดูนะฮะที่เรามาอธิบาย x bar น้อยกับมีเดียนน้อยกับบทเบสแล้วครับเบสไซน์เพราะฉะนั้นเบสไซน์คำตอบก็คือข้อที่1อ่ะวันนี้ถามว่ายากไหมไม่น่ายากนะครับไม่น่ายากเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปข้อต่อไปเนี่ยบางทีโจทย์อาจจะลำบากนิดหนึ่งนะฮะข้อสอบนี้เป็นข้อสอบปี52นะข้อต่อไปบอกพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งจำนวน 1,000 คนได้รับเงินเดือนเฉลี่ยคนละ 8,000 บาทมีส่วนเบนมาตรฐาน 1,000 ถ้าการกระจายของเงินเดือนพนักงานโรงงานแห่งนี้เป็นแบบปกติแบบปกตินะเห็นไหมตรวจบอกแบบปกติเมื่อกี้บอกมีคำว่าสมมาตรข้อสอบปีเดียวกันแต่เขียนคนละอย่างแบบปกติแล้วข้อสรุปใดข้อใดต่อไปนี้ผิดนะครับตรวจต้องบอกถามว่าผิด1พนักงานจำนวนน้อยกว่า100คนได้รับเงินเดือนน้อยกว่า 6,000 บาทใช่ไหม2พนักงานอย่างมาก930คนได้รับเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 6,000 บาทใช่หรือเปล่าข้อ3พนักงานที่ได้รับเงินเดือนมากกว่า 10,000 บาทมีจำนวนน้อยกว่า70คนใช่ไหมถ้าในปีต่อไปพนักงานได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นคนละ400บาทคือทุกคนให้400บาทหมดเลยแล้วส่วนเป็นมาตรฐานเงินเดือนพนักงานโรงงานนี้ยังคงเดิมนะฮะก็จริงๆแล้วตัวนี้มันต้องใช้สมบัตินิดหนึ่งโจทย์บอกว่าอะไรครับขอเขียนนี้แล้วกันนะฮะมีการจะแจมแบบปกติมีการจะแจมแบบปกตินี้ก็หมายความว่าตัวนี้ก็มีเท่าไหร่ x barโหมดเมดิเอนเท่ากัน x bar เท่ากับ 8,000 ทีนี้ถ้าเราหาตัวนี้นะมันมี x bar ลบด้วย 2 fd fd ก็คือส่วนเป็นมาตรฐาน x bar บวกด้วย 2 fd ถ้าลักษณะแบบนี้ครับในหนังสือเรียนจะบอกเลยว่าตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ 95%พื้นที่2อันนี้จะเท่ากันนะครับเหลือเท่าไหร่ 2.5% ตัวนี้เหลือ 2.5% ตอนนี้เขาบอกว่าโจทย์กำหนดมา SD เท่าไหร่ส่วนเบนมาตรฐาน SD เท่ากับ 1,000 เพราะงั้นเราลองดูซิว่า x bar บวก 2SD เนี่ย x bar บวกด้วย 2SDก็เป็น x bar เป็น 8,000 บวกกับ 2SD ก็คือ 1,000 เกินนะฮะรวมแล้ว 10,000 10,000 นั่นเองเดียวกัน x bar ลบด้วย 2SD 8,000 ลบด้วย 2คูณด้วย 1,000 SD ลบ 1,000 เหลือ 6,000 เรียกว่าข้อมูลตรงนี้ที่เราได้มาสักครู่นะครับตัวนี้ก็คือ 6,000 ตัวนี้ 10,000 พอดีเลยอ่ะ 10,000 นะฮะโจทย์บอกว่าไงครับมีคนทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่คน 1,000 คนนะครับมีพนักงานน้อยกว่า100คนได้รับเงินเดือนน้อยกว่า 6,000 ใช่ไหม 6,000 ก็อยู่ตรงนี้น้อยกว่า 6,000 เนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่น้อยกว่า 6,000 เนี่ยมันรับเงินเดือนน้อยกว่า 6,000 มีเท่าไหร่ครับ
25% ถามว่า 25% เนี่ยหาไงขอไป 2.5% นะ 2.5% ได้ไงนั่นก็ลองดูว่าแล้ว 2.5% 2.5% เนี่ยน้อยกว่า 6,000 นะฮะ 6,000 6,000 ก็มี 2.5% 2.5% ก็คือ 2.5 ส่วน 100คุณได้ทั้งหมดมีกี่คนครับ 1,000 คนผมตัดได้ก็ตอบได้เป็น25คนแสดงว่าตรงนี้มีทั้งหมด25คนนะฮะ25คน25คนแล้วถามว่าตรงนี้มีเท่าไหร่25คนเช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้25คน25คนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น25คนตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่50อันนี้950คน950คนนะครับข้อแรกก็บอกว่ามีพนักงานจำนวนน้อยกว่า100คนที่รับเงินเดือน 1,000 คนใช่ไหม 6,000 เนี่ยน้อยกว่า100คนใช่ไหมเพราะมี25คนแสดงว่าข้อแรกเป็นไงถูกต้องมีพนักงานอย่างมาก930คนอย่างมากก็คือสูงสุดเนี่ย930คนได้รับเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ6,000มากกว่าหรือเท่ากับ6,000ในไล่แบบนี้เลยก็950บวก25เป็น975นะครับข้อ2นะฮะข้อ2เขาบอกว่าพนักงานมากกว่า930คนได้รับเงินเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ6,000ใช่ไหมตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้950บวกกับ25เป็น975พนักงานมีเงินมาก930คนในคนนี้ไม่ใช่แล้วต้องตอบอย่างมากก็คือ975นะข้อที่3พนักงานที่ได้รับเงินเดือนมากกว่า 10,000 ก็ 10,000 ตรงนี้มีกี่คนครับ25คนข้อนี้บอกน้อยกว่า70ถูกต้องนะฮะน้อยกว่า70ข้อ4ถ้าในปีต่อไปเนี่ยพนักงานได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นคนละ400บาทแล้วส่วนเป็นมาตรฐานของเงินเดือนพนักงานโรงงานแห่งนี้ยังคงเดิมอันนี้ถูกต้องนะครับแม้ข้อที่2ผิดนะฮะพอทันไหมฮะตอนนี้ขออธิบายตรงที่ว่าข้อ4นะครับก็จะได้ดูทดสอบได้นะฮะลองดูนะฮะสมมติว่าข้อมูลของเราเนี่ยข้อมูลของเรามูลมีข้อมูล x ข้อมูล x นะข้อมูล x ก็มี x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยๆจนถึง xn หาค่าเฉลี่ยแล้วได้ก็คือ x บาร์เฉลี่ยก็คือหา x บาร์นะครับก็จะเหลือนิดข้อมูล y yi นะฮะข้อมูล yi เนี่ยมีความสัมพันธ์กับข้อมูล x โดยเอาax 1บวกด้วย b 1 b กับอีกอันข้อ x 2ก็คือ ax 2บวกด้วย b x 3ก็ ax 3บวกด้วย b ไปเรื่อยๆจนถึง axn บวกด้วย b นะตัวนี้ก็คือค่า y y เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ก็คือ axi บวกด้วย b นะครับถามว่าถ้าเราต้องการหาข้อมูลของ y เนี่ยโดยมีความสัมพันธ์กับข้อมูล x ในลักษณะเป็นเชิงเส้นก็จะได้ว่า y bar เนี่ยเราจะได้กับ a x bar บวกกับ b แต่ถ้าส่วนเบนมาตรฐานนะครับส่วนเบนมาตรฐานของข้อมูล x ของข้อมูล y นะฮะข้อมูล y ทำใหม่นะเขียนใหม่นะฮะ sd ของข้อมูล y จะเท่ากับค่าสมมูลของ a a เนี่ยอาจจะเป็นลบคูณกับส่วนเบนมาตรฐานของข้อมูล xแต่ถ้าหาความแปรปรวนของข้อมูล y จะเท่ากับ a กำลัง2คูณกับ s กำลัง2ข้อมูล x เพราะฉะนั้นถ้า a เป็น1เนี่ยเราเอาตัวเลขบวกเข้าไปเนี่ยจะไม่มีผลต่อส่วนเป็นมาตรฐานเลยนะฮะก็ข้อนี้คงจะเอาไปใช้ได้เลยดังนั้นก่อนที่เราจะไปทำนะครูขออธิบายข้อนี้ไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับมันมีข้อสอบออกมาหนึ่งข้อนะฮะของจริงแล้วคนนี้ควรจะอยู่ในเรื่องของการวัดค่ากลางของข้อมูลแต่ผมก็นำมาทำในหัวข้อนี้เพื่อที่จะได้รู้ว่าลองดูนะฮะความสัมพันธ์ระหว่างกำไร y และราคาทุน x ของสินค้าในร้านแห่งหนึ่งเป็นไปตามสมการ y เท่ากับ 2x ลบ 30 ถ้าราคาทุนของสินค้า5ชนิด
มี31 34 35 36และ39และค่าเฉลี่ยของเลขคณิตของกำไรในการขายสินค้า5ชนิดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้1นะก็มันมีข้อมูล y เท่ากับ 2x ลบ 30นะฮะข้อ1ตอบ25บาทข้อ2ตอบ30ข้อ3 35ข้อ4 40นะครับถ้า y บาร์ก็เป็น 2x บาร์ลบ 30ถ้า SD ของข้อมูล y จะเท่ากับ2ของข้อมูล SD ของข้อมูล x เพราะ SD เนี่ยเราไม่ได้หารนะครับเราก็หาเฉพาะตัวนี้เองค้างไว้นะครับโจทย์ต้องการหาตัวนี้ y ก็คือกำไรนะฮะกำไร x ก็คือทุนนะครับทุนตอนนี้ทุนให้มาแล้ว x บาร์ในทุนเรามีเท่าไหร่31บวกด้วย34บวกด้วย35บวกด้วย36แล้วก็บวกด้วย39หารด้วย1 2 3 4 5 5 31บวกด้วย3 31บวกด้วย34บวกด้วย35บวกด้วย36บวกด้วย39ได้175นะฮะ175หารด้วย5นะฮะหารด้วย5ได้35นะครับได้35เพราะฉะนั้นแทนค่าเลยเพราะฉะนั้น y บาร์เราก็ออกเป็นเท่าไหร่ 2 x บาร์ x บาร์เราคือ35ลบด้วย30 35นะฮะ35ลบด้วย30ก็ได้ที่เท่าไหร่70ลบด้วย30 70ลบ30ได้เท่าไหร่40นะครับนี่คือ y บาร์คือกำไรเฉลี่ยนะฮะของสินค้า5ชนิดนั่นคือ40คำตอบก็คือข้อแหละครับข้อ4นะฮะตัวเลยหมดได้ไหมฮะถ้านักเรียนผลได้ครูก็ดีใจนะครับจะพยายามทำให้ช้านะฮะ มาดูข้อปี50นะฮะเขาบอกว่าเมื่อ2ปีก่อนนะฮะนักเรียนห้อง1มี30คนแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1มี10คนทุกคนมีอายุ10ปีแล้วกลุ่มที่2มี20คนมีอายุเฉลี่ย 8.5 ปีถ้าความแปรปรวนของอายุนักเรียนในกลุ่มที่2นะครับเท่ากับ0แล้วในปัจจุบันความแปรปรวนของอายุนักเรียนห้องนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้1 1.2 ข้อ2 2.3 ข้อ3 5.2 ข้อ4 8.3 นะครับตอนนี้ก่อนอื่นนะครับนักเรียนก็ลองดูสิว่าส่วนเป็นมาตรฐานเนี่ยสูตรว่าไงนะฮะแล้วก็ส่วนเป็นมาตรฐานจริงๆแล้วปกติมันจะมีตัวส่วน SD เนี่ยส่วนเป็นมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างแล้วก็ซิกมาอันนี้ของประชากรนะฮะส่วนเป็นมาตรฐานของประชากรนะฮะอันนี้ส่วนเป็นมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างทีนี้หลายคนบอกว่ากลุ่มตัวอย่างกับส่วนเป็นมาตรฐานของประชากรเนี่ยมันต่างกันยังไงก่อนอื่นเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้ก่อนว่าประชากรคืออะไรประชากรนี้เราต้องบอกก่อนขอบเขตที่เราต้องการศึกษาเราต้องบอกขอบเขตก่อนว่าประชากรเราคืออะไรนะส่วนที่อยู่ในประชากรเราเรียกว่าเราแบ่งเป็นส่วนกลุ่มๆเป็นส่วนหนึ่งของประชากรนะฮะอันนี้เรียกว่ากลุ่มตัวอย่างนะครับกลุ่มตัวอย่างค่าที่คำนวณได้จากประชากรนะฮะค่าที่คำนวณได้จากประชากรเราเรียกว่าพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ก็คือค่าที่คำนวณได้จากประชากรค่าสถิติคือค่าที่คำนวณได้จากกลุ่มตัวอย่างค่าสถิติเรามีอะไรบ้างครับพารามิเตอร์ค่าสถิตินะครับพารามิเตอร์แล้วกรณีสมมติว่าเราหา x บาร์นะฮะ x บาร์ตัวนี้นะอันนี้ต้องใช้มิวค่าเฉลี่ยเลขคณิตตัวนี้ใช้ SDตัวนี้จะใช้ซิกมาส่วนเป็นมาตรฐานตรงนี้ใช้ความแปรปรวนนะกำลังสองนี่ S
กำลังสองนะครับ x กำลังสองไปป่วนนี่ความไปป่วนถ้าใช้ n ใหญ่ตัวนี้ก็ใช้ n เล็กก็หมายถึงจำนวนของขนาดของกลุ่มตัวอย่างนี่ขนาดของประชากรนะครับ n ใหญ่ก็รู้เพียงแค่นี้ไม่พอนะครับตอนนี้ sd ของเราเนี่ยถ้ามุดข้อมูลยังไม่ได้แจกแจงทีมูลยังไม่ได้แจกแจงยังไม่ได้แจกแจงนะฮะไม่ได้แจกแจงก็ไม่ได้แจกแจงเขียนมองไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ย SD มันก็ได้ออกมาเป็นซิกมา x i ลบด้วย x บาร์กำลัง2 i เท่ากับ1ถึง n หารด้วย n ลบ1แต่ถ้าเป็นความส่วนเป็นมาตรฐานของประชากรรูทเท่าไหร่ครับซิกมา i เท่ากับ1ถึง n x i ลบด้วย x บาร์ต้องมากำลัง2หารด้วยn ตัวนี้ต้องเป็นมิวนะครับอันนี้ n ใหญ่นะฮะ n ใหญ่เป็นมิวกูก็เขียนเพิ่มไปหน่อยนะฮะเขียนใหม่แล้วกันซิกมาตัวนี้รูทเท่าไหร่ซิกมา xi ลบด้วยมิวมิวก็คือค่าเฉลี่ยของประชากร i เท่ากับ1ถึง n หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือ n ปัญหาของเราก็คือมีหาร n ลบ1หาร n แต่ข้อสอบเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะให้เป็นของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างแต่ถ้าคำนวณของประชากรเนี่ยมันจะคำนวณง่ายถ้าคำนวณของกลุ่มตัวอย่างจะคำนวณยากนะครับอย่างโจทย์ข้อนี้บอกว่ามันมี2กลุ่ม2กลุ่มของเราเป็นไงครับกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ผมขอเขียนเป็นธรรมดาแล้วกันความแปรปรวนของประชากรเพื่อหาร n นะฮะก็สรุปง่ายๆว่าคุณจะใช้ประชากรแต่คุณยังใช้สัญลักษณ์ตัวนี้อยู่นะฮะ sd ขออันนี้หมายถึงว่าความทางคำนวณนี้เป็นละในฐานที่เราเข้าใจแล้วกันนะลบด้วย x bar ก็คือมิวเนี่ยลบ2 i เท่ากับ1ถึง n แล้วหารด้วย n จริงๆแล้วก็มิวนี่ n ใหญ่คุณยังใช้ตัวนี้อยู่อ่ะลองตอนนี้คุณขอใช้ตัวนี้เพราะทำแล้วมันได้คำตอบนะครับลองดู2กลุ่มนะฮะถ้า2กลุ่มเดี๋ยวนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่1นะฮะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่1ถ้าจำนวนเนี่ยมีเท่าไหร่ n1 อันนี้เป็น n2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่าไหร่x บาร์1นี่ x บาร์2 ต่อไปความแปรปรวนส่วนเบนมาตรฐานแล้วกันส่วนเบนไม่เบนมาตรฐานมาตรฐานนะฮะก็ใช้ sd 1 sd 2ถ้าเราเอา2อันมารวมกันนะครับนักเรียนก็เขียนเป็นลักษณะนี้แล้วกันตารางนะฮะตารางมันไม่พอดีนะก็เวลาทำนี่อ่ะตารางก็นำสองอันนี้มารวมกันสองกลุ่มนี้รวมกันนะฮะเราก็มีหา x bar รวมกับอะไรครับกับ sd รวมนะหาสองอย่างรวมกันนะครับตอนนี้ x bar รวมเนี่ยได้เท่าไหร่ x bar รวมมันมีเพียงแค่สองกลุ่มนักเรียนก็เขียน x bar x bar รวมนะฮะ x bar รวมได้เป็น n 1 x bar 1บวกกับ n 2 x bar 2หารด้วย n 1บวกกับ n 2นี่คือ x bar รวมสูตรอย่างเมื่อสักครู่นะฮะสูตร sd แล้วก็คือสูตรออกมาเป็นซิกมา x i ลบด้วย x bar กำลัง2 i เท่ากับ1ถึงn หารด้วย n ลบหารด้วย n อย่างเดียวนะฮะเพราะว่าข้อสอบที่คุณหา n อย่างเดียวส่วนนี้ถ้าเรากระจายมาแล้ว sd ก็เป็นซิกมา x กำลัง2หารด้วย n ลบด้วย x บาร์ทั้งหมดกำลัง2สูตรบนกับสูตรล่างนี่อันเท่ากันนะเหมือนกันแต่เราจะใช้สูตรล่างนะครับลองดูนะฮะ s รวม s 1เนี่ยเราจะได้เท่าไหร่นักเรียนค่อยๆเขียนไปนะครับ S1
SD 1ก็ได้เป็น square root sigma x กำลัง2หารด้วย n 1ลบด้วย x บาร์1ทั้งหมดกำลัง2 S 2ได้อะไรครับ SD 2SD 2นี้แทนที่จะใช้ x เราก็เป็น y ซะหารด้วย n 2ลบด้วย x บาร์2ทั้งหมดกำลัง2นะต่อไป SD รวมนักเรียนก็คงจะดูว่าอันนี้ข้อมูลแต่ละตัวยกกำลัง2ก็มีข้อมูล2ชุดก็ซิกมา x กำลัง2กับซิกมา y กำลัง2หารด้วย n 1บวกด้วย n 2ลบด้วยตัวนี้ก็ x บาร์ใช่ไหมก็ต้องเป็น x บาร์รวมทั้งหมดกำลัง2อันนี้ก็คือสูตรเราตอนนี้ถ้าโจทย์บอกว่าข้อมูลเนี่ยข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยเท่ากันหมดเลย x 1เท่ากับ x 2เท่ากับ x 3เท่ากับไปเรื่อยๆจนถึง xn เนี่ยถ้าเท่ากันหมดเราก็จะได้ว่า sd เราคืออะไรครับ x บาร์กับ x 1 x 2มันก็ต้องเท่ากันหมดทุกตัวเพราะ x บาร์นี่คือตัวที่เป็นตัวแทนของข้อมูลและข้อมูลเท่ากันแสดงว่า xi กับ x บาร์เท่ากันลบกันก็ออกมาเป็น0เพราะฉะนั้น sd เราจะเท่ากับ0ถ้า sd เท่ากับ0เราก็สามารถตอบได้เลยว่าข้อมูลนั้นแต่ละตัวเท่ากันหมดเลยนะฮะเราได้กับ0ทีนี้นักเรียนก็จำได้ไหมฮะไล่มานะครับไล่ตามที่ว่าอ่ะตอนนี้ลองดูโจทย์ข้อนี้เขียนใหม่ตามที่เราต้องการนักเรียนเมื่อ2ปีก่อนนะฮะ2ปีก่อนกับมีนักเรียนห้องหนึ่งมี30คนแบ่งออก2กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่1นะฮะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่2นะฮะกลุ่มที่2ลองไล่มาลองเขียนแบบอันนี้นะฮะเขียนไปให้ดูทีนี้เราบอกว่ากลุ่มที่1เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่จำนวนคนจำนวนนะฮะจำนวนก่อนจำนวนกลุ่มที่1ได้เท่าไหร่ n 1 n 1นะฮะ n 1เท่ากับ10กลุ่มที่2 n 2เท่ากับเท่าไหร่20นะครับตอนนี้เราก็บอกว่ากลุ่มที่1เนี่ยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยนะครับเราก็ดูค่าเฉลี่ยนิดหนึ่งนะครับค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่าไหร่เลขคณิตนะฮะเขาบอกว่ากลุ่มที่1มี10คนทุกคนมีอายุ10ปีแต่ว่าทุกคนอายุ10ปีทุกคนก็เท่ากันหมดเลยแล้ว x 1นะฮะ x 1เท่ากับ x 2เท่ากับไปเรื่อยๆจนถึง x 10นะฮะ x 10ก็มีค่าเท่ากับ10นะครับก็คือเท่ากับ x บาร์1เท่ากับ10เหมือนกันนะครับเพราะ x 1เท่ากับ x 2ถึง x 10เนี่ยก็แสดงว่า x บาร์1เท่ากับ10กลุ่มที่2มีอายุเฉลี่ย x บาร์2เท่ากับ 8.5ถ้าความแปรปรวนของนักเรียนในกลุ่มที่2เท่ากับ0ความแปรปรวนนะฮะความแปรปรวนความแปรปรวนนะฮะแปรปรวนแปรปรวนตัวนี้ก็เรารู้ว่าเขาบอกกลุ่มที่2เนี่ยเท่ากับ0 S2 เนี่ยกำลัง2เท่ากับ0ต่อไปความแปรปรวนของตัวนี้ก็คือ S1 เราจดให้มาเปล่าเขาไม่ได้ให้มาแต่ก็บอกว่าทุกคนมีอายุเท่ากันหมดเลยนะฮะทุกคนมีอายุเท่ากับ10ปี S1 ก็ต้องเป็นล่ะ0โจทย์ต้องการถามว่าในปัจจุบันความแปรปรวนของนักเรียนห้องนี้เท่าไหร่ก็ทั้งหมด30คนเนี่ยใน2ปีก่อนอายุสมมติว่าตัวเราอายุ18เมื่อ2ปีก่อนอายุ18เพราะฉะนั้นปัจจุบันเราก็ต้องอายุเท่าไหร่20เพราะฉะนั้นนักเรียนที่เราคิดหมดทุกคนก็ต้องบวกกัน2ปี2ปี2ปีหมดการบวกตัวเลขเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อความแปรปรวนนะครับเพราะฉะนั้นความแปรปรวนที่เราหารได้เราก็หารได้ทำได้เลยอ่ะความแปรปรวนรวมโจทย์ต้องการหาอะไรโจทย์ต้องการหาอะไรฮะโจทย์ต้องการหา s กำลัง2รวมนะฮะก่อนที่หา s กำลัง2รวมนี่หาไงครับก่อนอื่นเราต้องหา x บาร์รวมก่อน x บาร์รวมได้เท่าไหร่ครับอ่ะ
x บาร์รวมเราเป็น n 1 x บาร์1บวกด้วย n 2 x บาร์2หารด้วย n 1บวกกับ n 2 n 1เราคืออะไร n 1เราคือ10 n 2เราคือ20นะก็10บวกกับ20 n 1เราก็ออกเป็นเท่าไหร่ครับ10คูณกับ x บาร์1ก็คือ10 x บาร์2เท่าไหร่ครับบวกด้วย20คูณ x บาร์2ก็ 8.5 10บวก20ได้30 10คูณ10ได้100บวกกับ20คูณ 8.5ได้170นะ170 100บวก170ได้เท่าไหร่270หารด้วย30ศูนย์ตัดได้ก็เหลือ9นะฮะ x บาร์รวมอันนี้คือ x บาร์รวมเท่ากับ9ตอนนี้เราตรวจต้องการหารเลยฮะ x กำลัง2รวมอย่างที่บอกนะฮะ x เฉยๆก็ตัวแควรูท x กำลัง2ก็ไม่ต้องใส่ตัวแควรูทซิกมา x กำลัง2หารด้วย n ลบด้วย x บาร์ผลกำลัง2ถ้าเราต้องการหาซิกมา x กำลัง2อย่างเดียวนี้ s 1กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ซิกมา x กำลัง2หารด้วย n 1ลบด้วย x บาร์1กำลัง2นั่นเลยลองดูนะว่าถ้าเราได้ตัวนี้ออกเป็นเท่าไหร่หาซิกมา x กำลัง2ได้แหละครับก็ s 1กำลัง2บวกด้วย x บาร์1กำลัง2คูณกับอะไรครับ n 1เอา n 1ไว้ข้างหน้าก็ได้หลังก็ได้นะครับเดี๋ยวไว้ข้างหลังแล้วกันอ่านดู S2 กำลัง2เท่ากับซิกมา Y กำลัง2หารด้วย N2 ลบด้วย X บาร์2กำลัง2ถามว่าซิกมา Y ได้เท่าไหร่ Y กำลัง2ออกเป็นไขว้เลยครับก็เป็น S2 กำลัง2นะฮะบวกด้วย X บาร์2กำลัง2เอา N ไขว้กันใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้เป็น N2 อ่ะตอนนี้ S กำลัง2รวมก็ได้ n 1บวกด้วย n 2หารซิกมา x กำลัง2บวกด้วยซิกมา y กำลัง2ลบด้วย x บาร์รวมทั้งหมดกำลัง2ซิกมา x กำลัง2เราคืออะไรซิกมา x กำลัง2เราคืออะไรมาตัวคูณเมื่อกี้นะฮะเราก็ได้ออกเป็น n 1 s 1กำลัง2บวกด้วย x บาร์1กำลัง2บวกกับซิกมา y ก็คือ n 2S2 กำลัง2บวกด้วย X บาร์2กำลัง2หารด้วย N1 บวกกับ N2 นะฮะลบด้วย X บาร์รวมกำลัง2อันนี้คือ X กำลัง2รวมนะฮะความเป็นผลรวมเราก็แทงค่าเลยครับแทงค่าอันที่ผมรู้มาอยู่นี้นะที่เรารู้นะฮะนักเรียนจดไปเรียบร้อยแล้วนะครับการแทงค่าเลย N1 น่าจะไหนn 1นั่นเองก็เป็น n 1เท่าไหร่ครับ n 1เราเท่ากับ10ความแปรปรวนของกลุ่มที่1ได้0มันต้องยกกำลัง2ได้ความแปรปรวนแล้วเราแล้วนะบวกด้วย x บาร์1 x บาร์1ก็คือ10กำลัง2บวกด้วย n 2ก็คือ20เท่าไหร่ฮะ s 2ก็คือ0บวกกับ x บาร์2 x บาร์2ก็คือ 8.5 กำลัง2นะฮะหารด้วย10บวกกับ20ลบด้วย x บาร์รวม x บาร์รวมที่เราหารได้ก็คือ9กำลัง2คิดเลขอย่าให้พลาดนะเพราะว่าการพลาดปุ๊บเนี่ยลำบากนะครับ10กำลัง2ได้100 100คูณ10ก็ได้เป็น 1,000 บวกกับ20นะครับ 8.5บางคนได้ 8.5 คูณได้ 8.5 ได้7เอาค่อยๆคูณแล้วกันได้ 72.25 บางทีนี่ 8.5 ตัวเลขซ้ำกันก็คือ25 5คูณ25 8คูณ9ได้72นะได้ 72.5 หารด้วย30ลบด้วย8เป็นลองคิดเลขดูแท้ค่อยๆคิดนะครับ20คูณได้ล่ะ20คูณด้วย 72.25 นะฮะ 2.25 ได้ 1,445
หารด้วย30นะฮะลบด้วย81ตรงนี้ก็เป็น 2,445 หารด้วย30ลบด้วย81นะครับนักเรียนก็ลองดูด้วยว่า 2,445 หารด้วย3หารลงตัวไหมนะได้ 81. จุดเท่าไหร่ 81.5 ลบด้วย81นะครับนักเรียนก็ลองไปตัดดูนะฮะ81ลบนี่ก็ได้0จุดเท่าไหร่ 0.5 0.5 ออกเป็นเท่าไหร่ครับคำตอบมีหรือเปล่าตอบ0.5ส่วนด้วยเท่าไหร่10 5ส่วน10ก็เหลือ1ส่วนด้วย2คำตอบก็คือ1ส่วน2นะอันนี้อย่างที่บอกว่า2ปีที่แล้วเป็นยังไงถ้าข้อมูลทุกตัวบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันเราก็ตอบได้เลยว่าความเปรียบปรวนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะความเปรียบปรวนไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ตอบเท่าไหร่ครับบางคนเล่นเอา1 2บวก2ก็ไปเป็น5 2ก็ผิดนะครับต้องระวังด้วยนะข้อนี้ต้องระวังนะครับตอบข้อ1คือความเปรียบปรวนไม่เปลี่ยนแปลงฮะบางคนเอา1 2บวก2ก็มันจะเป็นตอบ5 2มันก็ผิดนะครับอ่ะเราข้อนี้ตอบ1 2นะครับลองดูข้อต่อไปครับนะข้อต่อไปครูก็เผลอหมดแล้วนะฮะข้อต่อไปเป็นข้อสอบที่ยากอีกนะฮะมันนิดหนึ่งอันนี้จุดๆนะครับครึ่งข้อสอบปี52นะฮะแบบข้อสอบปี52กำหนดให้ข้อมูลชุดที่1ซึ่งประกอบด้วย x1 x2 ถึง x10 นะครับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ x บาร์และข้อมูลชุดที่2ซึ่งประกอบด้วย y1 y2 y3 ถึง y20 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ y บาร์โดยที่ซิกมา xi ลบ x บาร์กำลัง2 i เท่ากับ1ถึง10เท่ากับ160ซิกมา yi ลบ y บาร์กำลัง2 i เท่ากับ1ถึง20เท่ากับ110 x บาร์และ y บาร์เท่ากันถ้านำข้อมูลทั้ง2ชุดมารวมกันเป็นชุดเดียวกันแล้วส่วนเป็นมาตรฐานของข้อมูลใหม่เท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ตรงนี้นะถ้าบอกว่า x บาร์กับ y บาร์เท่ากัน2กลุ่มเท่ากันนะครับอย่างที่โจทย์ที่เราอธิบายตอนนี้มานะครับว่ากรณีที่คุณพูดทั่วไปนะฮะเราหาสูตรออกมาแล้วที่เราได้รวมกันนะฮะแต่ถ้า x บาร์ x บาร์นะฮะ x บาร์1กับ x บาร์2เท่ากันก็จะได้ความเปรียบปรวนรวมนะฮะความเปรียบปรวนรวมเนี่ยได้ออกเป็นเหมือนกับ n 1คูณกับ s 1กำลัง2บวกกับ n 2คูณกับ s 2กำลัง2หารด้วย n 1บวก n 2ไม่ออกไหมฮะแต่ถ้า x บาร์1กับ x บาร์2ไม่เท่ากันนะจริงๆแล้วสูตรนี้ใช้ได้หมดทุกตัวเลย s 2กำลัง2รวมได้เป็นเท่าไหร่ครับที่เมื่อกี้เราหา n 1S1 กำลัง2บวกกับ X บาร์1กำลัง2บวกกับ N2 X บาร์ S2 กำลัง2บวกด้วย X บาร์2กำลัง2บวกกำลังนะหารด้วย N1 บวกกับ N2 ลบด้วย X บาร์รวมทั้งหมดกำลัง2เนี่ยตัวเนี้ยจริงๆแล้วก็สูตรนี้คือสูตรทั่วไปที่เราอธิบายมาเมื่อสักครู่นะครับแต่ถ้า x บาร์1 x บาร์2เท่ากันเราก็ตอบใช้สูตรนี้เลยเหมือนกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมเลยนะครับอ่ะก็ได้ตามนี้ อ่ะลองมาดูเขาบอกว่าไงครับกำหนดให้ข้อมูลชุดที่1เพื่อประกอบด้วยเนี่ยข้อมูล2กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่2ชุด2นะเราหาเลยครับจำนวนเท่าไหร่อันแรกจำนวนก่อน n 1เขาจำนวน n 1 n 1มีกี่ตัว x 1ถึง x 10ก็มี10ตัว n 2มีเท่าไหร่ครับ n 2ก็มี20ตัวโจทย์ให้มาว่าค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตนี่ได้เท่าไหร่ชุดนี้เราใช้ x บาร์
ตัวนี้บายบาสองตัวเนี้ยเขาบอกเท่ากันนะครับสองตัวเท่ากันต่อไปความแปรปรวนครับความแปรปรวนความแปรปรวนนี้ก็คือ S1 กำลัง 2อันนี้ F2 กำลัง 2สูบความแปรปรวนเนี่ยเราจะได้ออกเป็นซิกมา x ลบด้วย x บาร์กำลัง2หารด้วย n ปกติแล้วความแปรปรวนเนี่ยจะต้องเป็นของประชากรนะครับแต่นี้คนออกข้อสอบเขาจะใช้ของเดิมอยู่เราหารด้วย n เพราะคำตอบมันจะลงตัวพอดีนะครับอ่ะก็ได้เท่าไหร่ตรวจให้ตัวนี้มา S1 กำลัง2ก็เอาเป็นซิกมา x ลบด้วย x บาร์ทั้งหมดกำลัง2หารด้วย n1ตัวนี้ตรวจให้มาเท่าไหร่ครับตรวจให้มา160นะครับ160ได้160ได้160นะฮะหารด้วย n1 n1 เราคืออะไร n1 เราให้มาเป็น10นะครับให้เป็น10นะฮะเหลือ16แสดงว่าเราหาตัวนี้ s1 เราก็คือ16 s2 ครับ s2 กำลัง2ได้แหละS2 กำลัง2ก็เป็นข้อมูลนี้ก็เป็น yi ลบด้วย y bar นะฮะสมมุติกำลัง2 i เท่ากับ1ถึง20เพราะว่าตัวให้มาหารด้วย n2 n2 ก็คือ20นะฮะได้เท่าไหร่ตัวนี้ก็ให้มาออกเป็น110หารด้วย n2 n2 แล้วคือ20ศูนย์ตัดได้ก็เหลือ11ศูนย์ด้วย2แปลว่าตัวนี้ก็ได้11ศูนย์ด้วย2นะฮะเป็นส่วน2โจทย์ต้องการหาความแปรปรวนรวมเนื่องจาก x บาร์เท่ากันความแปรปรวนรวมเนี้ย x กำลัง2รวมผมจะเขียนไปก่อนนะเป็นสูตรก่อนรวมเท่ากับเท่าไหร่ n1 s1 กำลัง2บวก n2 s2 กำลัง2หารด้วย n1 บวกกับ n2 n1 เราคืออะไรคือ10นะฮะ s1 กำลัง2ได้ล่ะ16บวก n2 ก็คือ20 s2 กำลัง2ก็คือ11ส่วนด้วย2หารด้วย10บวกกับ20นะครับ10บวก20ตัดทอนได้10อันนี้ก็ได้160บวกกับ110หารด้วย30บนได้เท่าไหร่ครับออกเป็น270หารด้วย30นะฮะศูนย์ตัดได้3ตัด27เหลือ9นะฮะคำตอบก็คือ x กำลัง2รวมโจทย์ต้องการหาส่วนเบนมาตรฐานนะครับเราไม่ได้หา s ตัวนี้นะฮะโจทย์ต้องการหาส่วนเบนมาตรฐาน sd รวมของตัวนี้ได้เท่าไหร่ก็ออกมาเป็นรูท9ตอบ3บางคนนี้รีบเผลอเลยนะฮะตอบ9เลยงั้นดูให้ดีนะครับว่าโจทย์ต้องการหาอะไรโจทย์ต้องการหาส่วนเบนมาตรฐานนะครับอ่ะลองดูคำตอบก็คือ3ต้องเรียนดูนี่นะฮะโจทย์หาส่วนเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดใหม่นี้ก็ต้องตอบ3ถ้าใครไปตอบ9เนี่ยผิดเลยนะครับอันนี้แหละข้อสอบหลอกแบบนี้โอกาสพลาดมีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนก็ต้องระวังด้วยในการทำข้อสอบการคิดเลขเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยแล้วก็ดูความรอบคอบของโจทย์ที่กระตันถามเพราะความรอบคอบของอ่านโจทย์เนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับมานักเรียนเรามาดูข้อสอบข้อต่อไปนะครับเวลาเราเหลือน้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าตอนหนึ่งเราใช้เวลา50กว่านาทีเท่านั้นเองการอธิบายนั่นย่นเยอะมันก็คงจะได้โจทย์ได้น้อยเพราะฉะนั้นที่ครูทำทุกวันนี้ก็ทำเพื่อให้เด็กไทยได้มีความรู้ความสามารถในการทำข้อสอบและพัฒนาประเทศชาติจะได้เก่งนะครับไม่ได้เป็นช่วยเหลือประเทศชาติพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับบางคนบอกคณิตศาสตร์มีความจำเป็นไหมในการเรียนจริงๆแล้วสร้างคนได้เยอะนะครับสร้างคนให้คิดเป็นทำเป็นรอบครอบมีความเป็นระเบียบสารพัดเลยอยู่ในตัวข้อเดียวมีการแก้ปัญหาโจทย์ได้นะครับเห็นโจทย์ปุ๊บก็มีปัญหาแล้วก็สามารถทำแก้ปัญหาเพื่อให้ได้คำตอบที่เราต้องการนะครับเรามาดูโจทย์ข้อนี้นะฮะเขาบอกเป็นข้อสอบปี49เขาบอกข้อมูล5จำนวนซึ่งเรียงจากน้อยไปมากคือ x1 x2 x3 ถึง x5 โดยมี x1 เนี่ยเท่ากับ7ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ x bar
ความแปรปรวนของ16นะฮะเท่ากับ16ถ้ากำหนดตารางแสดงค่าของ x i ลบ x บาร์เท่ากับนี้นะครับมันได้เท่าไหร่1 2 3 4 5ตัวที่1 2 3เนี่ยได้7ลบ x บาร์ลบ3ลบ1 3 6แล้วค่าของ x บาร์เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้โจทย์เขาต้องการหา x บาร์เรามีสูตรอันหนึ่งนะครับว่าถ้าเราซิกมา xi ลบด้วย x บาร์ตัวนี้นะครับ i เท่ากับ1ถึง n จริงๆแล้วตัวนี้มันก็ออกเป็นซิกมา xi i เท่ากับ1ถึง n ลบด้วยซิกมา x บาร์ i เท่ากับ1ถึง n เราก็กระจายได้ซิกมา x ตัวนี้นะครับก็ได้ออกเป็นก็คือ n คูณกับ x บาร์ใช่ไหมฮะเพราะ x บาร์เรารู้ว่า x บาร์เราได้เท่าไหร่x บาร์เราคืออะไรครับ x บาร์เราได้ออกเป็นซิกมา x หันด้วย n เพราะฉะนั้นเราบอกว่าซิกมา x อย่างเดียวก็ออกเป็นเท่าไหร่ n คูณกับ x บาร์นะฮะ n คูณ x บาร์ลบด้วยซิกมา x บาร์ซิกมา x บาร์ก็คือซิกมา4ก็ตอบ n คูณกับ x บาร์ n คูณ x บาร์ลบด้วย n x บาร์ก็ออกเป็นเท่าไหร่0เพราะฉะนั้นผลรวมของเราเนี่ยจะมีค่าเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้คนออกข้อสอบไม่ได้คิดอะไรมากนะครับถ้าคิดมากแล้วก็คงจะนั่นนิดหนึ่งนะฮะปัญหาเรารู้ว่าผลรวมของเราเนี่ยได้0เราก็นำตัวเนี้ยมาลบรวมกันนะครับรวมกันก็ได้เท่าไหร่ผลรวมนะฮะซิกมา xi ลบด้วย x บาร์ได้เท่าไหร่ครับออกเป็น7ลบด้วย x บาร์บวกกับลบ3บวกกับลบ1บวกกับ3บวกกับ6นะฮะผ่องเล็บมาผลลัพธ์ของเราได้ออกเป็น0นะครับได้7ลบด้วย x บาร์ลบด้วย3ลบด้วย1บวกด้วย3บวกด้วย6เท่ากับ0ตัวนี้ตัดทอนได้หมดไป7บวกกับ5 x บาร์ย้ายข้างมาทางขวามือได้เป็น x บาร์เพราะฉะนั้น x บาร์แล้วก็เท่าไหร่ครับเท่ากับ12เพราะฉะนั้นคำตอบเราก็คือ12ตัวนี้ตรวจมาแบบนี้เราได้ตัว12แล้วเราทำไงนะครับเราก็ตอบข้อ3นะฮะตอบข้อ3ตรงนี้นะข้อ3บางคนถามว่าเอ๊ะแล้วโจทย์ให้ตัวนี้มาความแปรปรวนเท่ากับ16เนี่ยแล้วมันมีประโยชน์อะไรคุณก็จะทำให้โดยตรงก็ได้นะครับเขาบอกว่า x 1เรามีค่าเท่ากับ7นะครับ x บาร์ต้องมากกว่าเท่าไหร่ x 1นะ x 2 x 3 x 4 x 5แล้วใน x 1แล้วเท่ากับ7แสดงว่า x บาร์นี้ต้องมีค่ามากกว่า7แน่ๆนะครับเราจะมีค่าตรงนั้นไม่ได้นะครับโจทย์ให้ความแปรปรวนมานะฮะเท่ากับ16ความแปรปรวนเนี่ย x กำลัง2เราสูตรว่าซิกมา x i ลบ x บาร์กำลัง2จริงๆแล้วต้องหารด้วย n ลบ1แต่นี่กูหาร n ไปก่อนเพราะเนื่องจากว่าคำตอบเราจะได้เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่นะครับ x กำลัง2เนี่ยเราคือ1616นะฮะไม่ต้องยกกำลัง2นะครับ n เรามีกี่ตัวครับ5ตัว5ตัวแต่ละตัวเลยฮะแต่ละตัวเนี่ยนักเรียนก็เอา7ลบ x บาร์นะฮะมายกกำลัง2เลยนะครับครูขอเขียนนักเรียนคงเขียนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ7ลบ x บาร์ต้องบวกกำลัง2บวกด้วยลบ3กำลัง2บวกด้วยลบ1กำลัง2บวกด้วย3กำลัง2บวกด้วย6กำลัง2นะครับหารด้วย n นะครับ5อันนี้ก็16คูณกับ5ลองเล่งนิดหนึ่งนะครับเพราะเราต้องการ7ลบ x บาร์ x บาร์ลบ7เนี่ยกำลัง2เนี่ยเท่ากันนะครับบวกด้วย9บวกกับ1บวกด้วย9บวกด้วย36ลองเล่งก็ลองดูนะฮะ x บาร์ x บาร์ลบด้วย7ต้องบวกกำลัง2 9บวก1เป็น10อันนี้45เป็น55 56 30 3นี่80เพราะฉะนั้น x บาร์ลบด้วย7นะกำลัง2เท่ากับ80ลบด้วย55
80ลบ55เหลือ25เพราะฉะนั้น x บาร์ลบด้วย7ในกำลัง2เท่ากับ25เราก็ตอบโดย x บาร์ลบด้วย7เท่ากับบวกลบ5นะฮะหรือ x บาร์ลบด้วย7เท่ากับลบ5 x บาร์เดียวเท่าไหร่ครับเท่ากับ5บวกกับ7 x บาร์เท่ากับเท่าไหร่ลบ5บวกกับ7 7บวก5เป็น12นะฮะอันนี้ก็ x บาร์เท่ากับ2 2แค่ได้ไหมสองแค่ไม่ได้เพราะว่า x บาร์เนี่ยต้องมากกว่า x 1ก็คือต้องมากกว่า7เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ x บาร์เท่ากับ12นะครับก็อาจจะเร่งมือนิดหนึ่งเนื่องจากว่าครูใช้วิธีทำโจทย์ไปแล้วนะฮะข้อสอบข้อนี้ข้อตอบเท่าไหร่ครับ12ก็ลองไปทำดูอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อนี้หมดเวลาแล้วครับนักเรียนก็คงจะเป็นตอนสุดท้ายของติวเข้มนะฮะคณิตศาสตร์พื้นฐานโอเน็ตนะครับนั่นเองก็คงจะต้องนำข้อสอบที่ครูได้นำมาเฉลยให้นักเรียนได้มีแนวความคิดได้คิดได้ทำตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่17ตอนนี้เป็นตอนที่17เป็นตอนสุดท้ายของรายการติวเข้มคณิตศาสตร์พื้นฐานโอเน็ตนะครับครูก็มีเพียงแค่อวยพรให้นักเรียนทุกคนนะทำข้อสอบให้ได้คะแนนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าคะแนนเต็มร้อยขอให้นักเรียนทุกคนได้คะแนนเต็มร้อยเพื่อจะได้พัฒนาเด็กไทยไปได้ไกลนะครับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ขอนักเรียนทุกคนโชคดีในการสอบนะครับสวัสดีครับ